สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการนิยาทอล์กวันนี้จะเป็นเรื่องราวสุขภาพในตอนด็อกเตอร์ออนแอร์นั่นเองค่ะแต่ว่ามีเหตุนิดนึงจริงๆเราเกริ่นกันไว้ว่าเราจะมีการคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของไข้หวัดใหญ่ยังเป็นหัวข้อเดิมอยู่นะคะก็คือป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่าปล่อยให้กลายเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าเปลี่ยนคุณหมอนิดนึงเนื่องจากว่าเดิมทีเนี่ยเราจะคุยกับคุณหมอเบญจวรรณแต่ว่าท่านป่วยกระทันหันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งด็อกเตอร์ออนแอร์คุณหมอที่จะมาออนแอร์กับเราในวันนี้เนี่ยท่านเป็นอายุรแพทย์โรคปอดนะคะคลินิกอายุรกรรมทั่วไปโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตคุณหมอธีรนันท์ลิ่มทองซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วเรียบร้อยสวัสดีค่ะคุณหมอครับสวัสดีครับค่ะคุณหมอก็อาจจะไม่เดี๋ยวขออนุญาตถอดหน้ากากละกันนะครับได้โอเคคุณหมออาจจะไม่ทันตั้งตัวนิดนึงนะเนื่องจากว่าเปลี่ยนตัวกระทันหันนะแต่คิดว่าเชื่อว่าคุณหมอไงตอบได้อยู่แล้วแน่นอนเรื่องไข้หวัดใหญ่นี้ใช่ครับเพราะว่าก็เป็นโรคที่เราเจอบ่อยครับผมค่ะไข้หวัดใหญ่จริงๆแล้วเกิดจากอะไรคะไข้หวัดใหญ่ก็จริงๆเกิดจากเชื้อไวรัสครับก็เชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคก็คือไวรัสไข้หวัดใหญ่หรือว่าชื่อภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอินฟลูเอนซ่าปกติมันจะระบาดช่วงไหนอะคะคุณหมอจริงๆไข้หวัดใหญ่เนี่ยระบาดทั่วทั้งปีนะครับแต่ว่าช่วงที่ระบาดเยอะที่สุดเนี่ยจริงๆเราจะเจอในช่วงบ้านเราก็จะเป็นหน้าฝนครับอย่างภูเก็ตเกาะเราภูเก็ตพังงาแถวนี้ก็น่าจะเป็นช่วงแถวประมาณช่วงมิถุนายาวไปจนถึงเดือนกรกฎาคมยาวไปจนถึงตุลาเลยล่ะครับก็คือช่วงนี้คือช่วงที่ใกล้แล้วใช่มั้ยคะถือว่าใกล้แล้วถูกต้องนะคะส่วนใหญ่จะพบในกลุ่มไหนคะกลุ่มไหนวัยไหนยังไงจริงๆเนี่ยเราพบไข้หวัดใหญ่ได้ทุกกลุ่มอายุครับเอาจริงๆตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยแต่ว่ากลุ่มที่มักจะมีอาการรุนแรงก็จะแบ่งสองกลุ่มครับก็คือหนึ่งกลุ่มในกลุ่มเด็กเพราะว่าเวลาเด็กมีอาการเนี่ยก็มักจะมีอาการจะไข้สูงกว่าผู้ใหญ่สองกลุ่มคนทำงานก็จะเป็นกลุ่มที่เจอบ่อยเพราะว่าเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าทำงานใกล้ชิดกันใกล้ชิดหลายคนนะครับอยู่เป็นสังคมกลุ่มใหญ่นะครับค่ะเราจะเห็นว่ามันหลากวัยมากนะคะที่มีโอกาสตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่วัยทำงานด้วยใช่เลยครับก็จริงๆเราเจอตั้งแต่เด็กอายุน้อยครับเพราะว่าบางคนติดมาจากครอบครัวที่กลับจากทำงานหรือแม้กระทั่งคนแก่อายุเยอะๆที่ติดเตียงเพราะว่าก็ลูกหลานไปทำงานกลับมาก็กลับมาเจอพ่อแม่ก็มีโอกาสจะแพร่เชื้อได้เหมือนกันค่ะถ้าอย่างนั้นปัจจัยเสี่ยงหรือพฤติกรรมอะไรบ้างคะที่ทำให้เป็นสาเหตุของการติดโรคจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าไข้หวัดใหญ่ก็คล้ายเรารู้จักไข้หวัดใหญ่กันมานานครับไข้หวัดใหญ่ก็คล้ายกับโควิดที่กำลังดังช่วงนี้เลยครับจริงๆมาก่อนโควิดอีกครับไข้หวัดใหญ่เพราะว่าหลักๆกลุ่มพวกนี้ก็ติดต่อผ่านสารคัดหลั่งครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมูกการไอการจามเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในที่แคบไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยไม่ได้ล้างมือก็จะมีโอกาสได้รับเชื้อส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้ครับที่ติดก็มักจะเป็นเวลาในที่กลุ่มชุมชนใหญ่ๆเช่นในเด็กเนี่ยจะติดช่วงไหนติดช่วงเปิดเรียนครับเพราะว่าในโรงเรียนเนี้ยครับก็เด็กก็ไม่ได้ป้องกันตัวเขาก็จะติดจากโรงเรียนกลับมาเพราะช่วงโรงเรียนเปิดก็มีโอกาสติดเชื้อในผู้ใหญ่เราก็มักจะเจอในกลุ่มคนทำงานที่สัมผัสกันใกล้ชิดแต่ว่า2ปีมานี้พอมีโควิดระบาดครับไข้หวัดใหญ่ก็เหมือนน้อยลงครับเพราะอะไรเพราะว่าคนใส่หน้ากากกันเยอะขึ้นล้างมือกันเยอะขึ้นกำลังจะถามคุณหมอพอดีว่าแบบที่เราปฏิบัติกันอยู่แบบ New Normal มันน่าจะมีส่วนทำให้ตัวเลขเกี่ยวกับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ลดลงไปด้วยน้อยลงมากครับเอาตรงๆถือว่าน้อยลงมากครับถ้าเทียบว่าปีที่แล้วเนี่ยเรามีเคสไข้หวัดใหญ่เนี่ยจริงๆน้อยกว่าปี2019ที่ก่อนโควิดจะระบาดเนี่ยเกินครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆการใส่แมสการล้างมือเนี่ยก็นอกจากเราจะถือว่าป้องกันโควิดแล้วจริงโรคติดต่อหลายโรคที่เป็นการติดต่อทางเนี้ยก็น้อยลงไปด้วยเลยซึ่งปกติเราเป็นไข้หวัดใหญ่จะเยอะมากนะคะใช่ไหมคะใช่ใช่ครับอาการเป็นยังไงคะบางคนมีความรู้สึกว่าพอเริ่มเป็นเอ๊ะนี่ฉันเป็นไข้หวัดใหญ่หรือฉันกำลังจะเป็นโควิดหรือยังไงอาการเหมือนต่างกันเอาจริงๆถ้าแยกกับโควิดอะแยกยากมากครับแต่ว่าจริงๆถ้าถามว่าแยกกับไข้หวัดธรรมดาเนี่ยเราจะพบว่าหนึ่งกลุ่มไข้หวัดใหญ่เนี่ยมักจะมีไข้ที่สูงหลายคนจะมีอาการที่เราเรียกว่าปวดเมื่อยตามตัวบางคนจะบอกว่าปวดกระดูกนะครับคือปวดเมื่อยไปทั้งตัวอาการแบบนั้นจะค่อนข้างเด่นอาการทางระบบทางเดินหายใจส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นอาการทางระบบทางเดินหายใจส่วนบนครับเช่นอาจจะมีไอมีน้ำมูกหรือว่ามีคัดแน่นจมูกได้นะครับในกลุ่มคนที่มีอาการรุนแรงก็เหมือนโควิดเหมือนกันครับก็คือไข้หวัดใหญ่สามารถจะลงปอดทำให้มีโรคปอดติดเชื้อหรือว่าปอดอักเสบตามมาได้เช่นกันค่ะ
นะคะก็คือจริงๆอาการส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันนะสัญญาณแล้วครับว่าเป็นระดับไหนควรจะไปพบแพทย์แล้วเป็นโรคที่เป็นแล้วดูแลตัวเองได้ไหมหรือต้องเจอแพทย์เสมอไปจริงๆไข้หวัดใหญ่เนี่ยมี2แบบเหมือนกันครับในคนที่มีอาการน้อยครับส่วนใหญ่กลุ่มพวกนี้ก็หายได้เองครับส่วนใหญ่ก็ในคนวัยทำงานแข็งแรงดีบางคนอาจจะมีไข้ต่ำๆรู้สึกอาจจะเหมือนไข้หวัดธรรมดาก็อาจจะหายเองได้ครับใน 2-3 วันแต่ในกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงครับเช่นในกลุ่มคนสูงอายุหรือว่าในเด็กกลุ่มนี้บางทีอาจจะมีอาการที่รุนแรงมากขึ้นครับอาการอันได้แก่อาจจะไข้สูงคือถ้ามีอาการเริ่มรู้สึกว่าไข้สูงปวดไม่ตามตัวเจ็บหน้าอกหรือหายใจแบบนั้นควรจะไปพบแพทย์ครับหรือในเด็กเนี่ยบางทีเขาจะมีน้ำมูกหรือสารคั่นหลั่งเยอะอาจจะทำให้หายใจลำบากมีเสียงครืดคราดในคอแบบนั้นก็ควรจะไปพบแพทย์เหมือนกันครับอย่างคุณหมออย่างเด็กเนี่ยบางทีเราสังเกตยากค่ะว่าแบบว่าอันเนี้ยเขาเป็นหรือยังหรือว่าขนาดไหนควรจะไปเจอแพทย์หรือยังคุณหมอจะแนะนำยังไงดีในกรณีจริงๆในเด็กเนี่ยต้องบอกว่าอาการก็ค่อนข้างต่างกันในเด็กที่โตขึ้นมาแล้วหน่อยบางคนก็จะเหมือนไข้หวัดล่ะครับถ้าแนะนำว่าถ้าในเด็กโตขึ้นหน่อยเนี่ยถ้าเขาไข้แต่พอกินได้อันนี้ก็อาจจะยังสังเกตอาการอยู่ที่บ้านได้แต่ในเด็กเล็กบางทีเวลาไข้สูงเขาจะมีการเขาเรียกว่าขาดสารน้ำแบบนั้นหรือว่ามีเรื่องของเขาไม่สามารถจะเคลียร์เสมหะออกได้รู้สึกว่าหายใจเสียงดังหายใจเหนื่อยแบบนั้นก็ควรพาเขามาโรงพยาบาลเพื่อให้กุมารแพทย์ได้ประเมินคุณหมอแล้วอย่างนี้ถือว่าไข้หวัดใหญ่ถือเป็นโรคที่อันตรายไหมอันตรายมากแค่ไหนยังไงอันตรายไหมหรืออันตรายมากแค่ไหนเอาตรงๆถ้าก่อนหน้านี้ไม่มีโควิดโรคนี้ก็อันตรายมากๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราต้องบอกก่อนว่าเราเคยมีไข้หวัดใหญ่ระบาดที่ใหญ่กว่าโควิดก่อนหน้านี้คือเอาสักเกือบร้อยปีที่แล้วเขาบอกไข้หวัดใหญ่สเปนอันนั้นคนตายไปเกือบเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าไข้หวัดใหญ่อันตรายไหมก็ยังมีอันตรายอยู่โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงเช่นคนที่มีโรคประจำตัวเยอะๆคนที่อายุเยอะขึ้นกลุ่มพวกนี้ก็ยังมีความจำเป็นที่ป้องกันไม่ให้เขาเป็นไข้หวัดใหญ่เพราะถ้าเขาเป็นแล้วอาการเขาอาจจะรุนแรงกว่าอาจจะในคนที่อายุน้อยถึงชีวิตไหมครับโอ้ถึงชีวิตแน่นอนครับในสหรัฐอเมริกาเราพบว่าจริงๆแล้วก่อนหน้าการระบาดของตัวไข้หวัดใหญ่ก่อนตัวการระบาดของซาโควิดหรือว่าโควิดเนี่ยไข้หวัดใหญ่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนไข้เสียชีวิตเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้เสียชีวิตจากแค่ไข้หวัดใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะเสียชีวิตจากการที่มีผลข้างเคียงตามมาคือเป็นปอดอักเสบแล้วก็มีการหายใจล้มเหลวตามมาปัจจุบันเนี่ยจริงๆถ้าไข้หวัดใหญ่เองก็ยังเจอในคนไทยในกลุ่มคนที่มีโอกาสเสี่ยงสูงเช่นมีโรคประจำตัวหลายอย่างมีโรคมีอายุเยอะๆกลุ่มพวกนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ได้เช่นกันครับค่ะที่คุณหมอพูดมาบางทีฟังดูแล้วมันก็แยกยากนะคะระหว่างเป็นไข้หวัดใหญ่กับโควิดต้องบอกก่อนว่าแยกยากมากๆใช่โดยปกติคุณหมอจะดูที่อะไรยังไงถึงจะแยกว่าคนนี้ไข้หวัดใหญ่หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นอาจจะเป็นโควิดได้อะไรเงี้ยอ๋อถ้าไข้หวัดใหญ่กับโควิดเนี่ยต้องบอกกันก่อนว่าอาการเหมือนกันเลยครับแยกกันยากมากๆไข้ก็มีได้เหมือนกันอาการทางติดเชื้อระบบทางเดินหายใจได้เหมือนกันตัวที่เราช่วยแยกคือปัจจุบันเราอาจจะต้องทำการเทสหรือว่าตรวจนะครับก็คือการตรวจนาซาลสวอปเพื่อที่จะแยกว่าอันนี้เป็นแค่โควิดหรือว่าเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็อาจจะต้องอาศัยปัจจัยเสี่ยงด้วยล่ะครับโควิดปัจจุบันก็ยังต้องดูว่าคนไข้มีความเสี่ยงไหมเช่นสัมผัสคนกลุ่มเสี่ยงแต่ปัจจุบันณวันนี้เองความเสี่ยงผมว่ามันก็ค่อนข้างเยอะมากๆถ้าดูจากข่าวคือทุกวันนี้บางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าฉันแข็งแรงดีฉันไม่น่าจะเป็นไม่ได้อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยโควิดสิ่งที่ฉันเป็นอยู่อาจจะเป็นแค่หวัดธรรมดาหรือไม่น่าจะเป็นถึงโควิดมันจะมีจุดสังเกตไหมคุณหมอบางทีอันนี้เป็นหวัดที่อาจจะไปเป็นลามไปเป็นไข้หวัดใหญ่ได้หรือมันอาจจะเป็นโควิดอะไรอย่างเงี้ยสำหรับตอนนี้นะครับถ้าแนะนำก็คือในกลุ่มคนที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจส่วนบนโดยเฉพาะถ้ามีไข้สูงอันเนี้ยณขณะนี้ผมมองว่ามันคงไม่สามารถแยกกันได้ละครับว่ารีบมาตรวจเลยไข้หวัดใหญ่ก็แนะนำว่าในกลุ่มที่มีอาการและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีประวัติสัมผัสคนไข้ที่คอนเฟิร์มเคสหรือว่าตรวจแล้วว่าเป็นโควิดอันนั้นก็ควรจะมาตรวจแต่ถ้ามีอาการอาจจะแค่ไข้วันเดียวอาจจะมีน้ำอีกวันนึงหายไปกลุ่มพวกนี้อาจจะมักจะเป็นแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงเลยอันนี้อาจจะเป็นกลุ่มไข้หวัดธรรมดาแต่ปัจจุบันต้องถามว่าความเสี่ยงสำหรับผมตอนนี้เนี่ยเราพูดยากเนาะในช่วงสถานการณ์2หรือ3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าโอ้ความเสี่ยงมันอยู่เกือบทั่วแผ่นดินไทยแล้วครับตอนนี้ค่ะคุณหมอพูดมานิดนึงเมื่อสักครู่ว่าไข้หวัดใหญ่ใช้คำว่าไข้หวัดใหญ่สเปนแสดงว่าแต่ละช่วงแต่ละเวลา
มันมีไข้หวัดใหญ่แบ่งแยกเป็นคนละชนิดกันอะไรอย่างนี้ด้วยคะใช่ครับเพราะว่ามันต้องขึ้นอยู่กับว่าสายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่ที่มันระบาดเนี่ยเพราะฉะนั้นแต่ละปีเนี่ยสายพันธุ์ที่ระบาดของไข้หวัดใหญ่จะไม่เท่ากันครับเราจะมีการระบาดใหญ่ก็อย่างเช่นไข้หวัดใหญ่สเปนที่ผ่านมาหรือปี2009ถ้าจำได้จะเป็น H1N1ตอนนั้นที่เป็นไข้หวัดใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่ในแต่ละปีเนี่ยสายพันธุ์มันจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากเพราะความรุนแรงมันจะไม่ได้แตกต่างกันมากในแต่ละปียกเว้นบางปีใหญ่ๆที่เราจะเจอการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์รุนแรงแบบนั้นก็อาจจะมีความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นใช่ครับแล้วอย่างช่วงปีนี้ล่ะคะช่วงปีนี้เนี่ยจริงๆก็ถามว่าสายพันธุ์เนี่ยเราปัจจุบันองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เขาก็จะดูว่าแต่ละปีเนี่ยสายพันธุ์ตัวไหนจะระบาดมากที่สุดเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำวัคซีนมาสำหรับปีนี้ที่มันจะระบาดเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเข็มเดียวเพียงพอไหมตลอดชีวิตไหมอันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้เพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยสายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดมันก็จะแตกต่างกันไปในเมื่อมันแตกต่างกันออกไปในแต่ละปีมีคนพูดถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนมันก็ต้องฉีดใหม่ทุกปีหรือว่ามันเวลาฉีดแล้วมันไม่ได้ครอบคลุมทุกสายพันธุ์ใช่ไหมคะเราจะครอบคลุมสายพันธุ์ใหญ่ที่ระบาดในปีนั้นครับส่วนใหญ่วัคซีนจะเป็นตอนนี้วัคซีนที่เราแนะนำจะเป็นเขาเรียกว่า4สเตรนหรือว่าเดลต้าสเตรนก็คือจะครอบเวอร์สายพันธุ์ใหญ่ที่ระบาดในปีนั้น4สายพันธุ์ซึ่งจะเป็นไข้หวัดใหญ่ชนิด A 2สายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ชนิด B 2สายพันธุ์ที่จะระบาดเยอะที่สุดในปีนั้นแต่ถามว่าพอเราฉีดไปแล้ว1ปีเนี่ยภูมิกันมันก็อาจจะต่ำลงและพอปีหน้ามันก็จะอาจจะเป็นสายพันธุ์อื่นที่ระบาดได้เพราะฉะนั้นคือถ้าแนะนำก็ควรจะฉีดเป็นทุกปีครับถ้าถามว่าบ้านเราเองในภูเก็ตเนี่ยผมก็ยังแนะนำว่าช่วงก่อนเข้าหน้าฝนไม่ควรรอให้เป็นแล้วก็คือแนะนำว่าจริงๆก็ช่วงก่อนเข้าหน้าฝนนะครับมีนาจนถึงพฤษภาแบบนี้เราก็ฉีดป้องกันไว้ก่อนแล้วก็ทุกปีเราก็ฉีดแบบนั้นเป็นปีละเข็มไปทั้งในเด็กทั้งผู้ใหญ่ครับก็ควรจะย่อมเป็นปีละเข็มหลังจากก็คือช่วงนี้เลยถูกไหมคะใช่ที่ควรจะฉีดไว้ก่อนถูกต้องเลยครับคนที่ฉีดมันควรจะอยู่ในวัยไหนคะคุณหมอมันใช้ถูกแนะนำว่าทุกคนเลยนะครับเราจะแนะนำว่าทุกคนเลยตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่หรือว่าทุกคนเราก็ยังแนะนำว่าให้ฉีดครับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้ว่าป้องกันไม่ให้เป็นไข้หวัดใหญ่ได้ 100% บางคนบอกว่าเอ้ยทำไมฉีดแล้วไม่เป็นก็ต้องบอกว่ามันป้องกันสายพันธุ์ที่ระบาดได้เยอะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการฉีดเนี่ยนอกจากจะแม้ว่าจะไม่ได้ป้องกันได้ 100% แต่มันลดความรุนแรงของตัวโรคได้ครับคือถ้าเราเป็นเราก็อาจจะเป็นแค่อาจจะมีอาการแค่วันสองวันหายได้เองด้วยซ้ำโดยที่ไม่ต้องมาโรงพยาบาลค่ะไม่มีเงื่อนไขอะไรหรือข้อจำกัดอะไรเลยเหรอคะว่าบางกลุ่มคนจะฉีดไม่ได้กลุ่มที่เราไม่แนะนำให้ฉีดเลยคือกลุ่มที่เคยมีประวัติแพ้วัคซีนรุนแรงกับอันดับที่2คือมีประวัติแพ้ไข่อย่างรุนแรงครับเพราะว่าตัววัคซีนเนี่ยเขาจะถูกผลิตในผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากไข่ในคนที่มีประวัติแพ้ไข่แบบรุนแรงเราก็จะแนะนำว่าให้คนพบแพทย์ก่อนแต่ในคนส่วนใหญ่ครับไม่ค่อยมีข้อไม่ได้มีข้อห้ามโดยเฉพาะว่าอันนี้มีโรคประจำตัวนี่ห้ามฉีดจริงๆมีโรคประจำตัวยิ่งต้องฉีดเพราะว่ามันลดความรุนแรงหรือลดโอกาสที่เขาจะเป็นไข้หวัดใหญ่รุนแรงได้ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าจะต้องฉีดมันความถี่ประมาณไหนเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุความถี่เหมือนกันไหมคะเป็นรายอะไรก็คือ1ปี1เข็มครับก็คือปีละครั้งแนะนำว่าให้อยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวกันประมาณช่วงเวลาเดียวกันแต่ว่าเหลื่อมกันได้ครับเช่นบางปีฉีดเมษาปีหน้าฉีดพฤษภาก็ได้ไม่ได้แตกต่างกันอ๋อเหลื่อมไปสักนิดนึงอาจจะเลทไปสักนิดนึงแนะนำว่าควรจะประมาณ1ปีเพราะว่าเราพบว่าพอหลังปีนึงแล้วภูมิกันมันก็ต่ำลงแล้วก็ปีถัดไปสายพันธุ์ที่ระบาดมันก็อาจจะเป็นอีกสายพันธุ์นึงซึ่งมันอาจจะไม่ cover ของปีที่แล้วค่ะคุณหมอสมมติว่าพอเราไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มันจะเริ่มมีภูมิคุ้มป้องกันไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับมีทันทีเลยไหมหรือว่าจริงๆระยะเวลานะครับก็จะใช้เวลาใกล้เคียงกันครับก็คือประมาณ2สัปดาห์ถึง3สัปดาห์ที่ระยะเวลาที่คุ้มกันจะค่อยๆเริ่มเพิ่มเติมขึ้นครับก็คือฉีดไปแล้วก็จะเริ่มค่อยๆมีภูมิขึ้นแล้วก็กันไข้หวัดใหญ่ทีนี้ตอนนี้ได้ข่าวว่าของโรงพยาบาลเนี่ยมีโปรโมชั่นอยู่ในเรื่องของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช่ครับก็แนะนำเลยครับเพราะว่าจริงๆโรงพยาบาลเห็นความสำคัญของการได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ครับจริงๆถามว่าทำไมถึงสำคัญเพราะว่าถ้ารอบช่วงนี้เราฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่ป้องกันโควิดนะครับคนละเรื่องกันไม่ใช่ว่าฉีดไข้หวัดใหญ่จะไม่เป็นโควิดแต่ว่าหนึ่งถ้ามันลดโอกาสจะเกิดการเป็นไข้หวัดใหญ่เวลาเราไม่เป็นไข้หวัดใหญ่อาการไข้หวัดใหญ่มันแยกยากกับโควิดเพราะฉะนั้นเราก็เอาลดตัวอย่างลดโอกาสการเกิดโรคไปแล้วหนึ่งอันอันดับที่สองมันก็ช่วยลดความรุนแรงได้ก็เลยยังแนะนำให้มาฉีดไข้หวัดใหญ่กันค่ะ
มีคนถามว่านิยาฉีดหรือยังคือจริงๆแล้วปีที่แล้วก็ฉีดที่โรงพยาบาลกรุงเทพนี่แหละค่ะฉีดช่วงเดือนพฤษภาซึ่งหมายความว่ากำลังจะได้เวลาต้องฉีดอีกแล้วใช่ถูกต้องเลยครับแล้วโปรโมชั่นของโรงพยาบาลตอนนี้คือได้ข่าวว่าเป็นเข็มละ550 บาทฉีดเข็มเดียวใช่ไหมคะคุณหมอฉีดเข็มเดียวสำหรับปีนี้นะครับปีหน้าก็แนะนำมากันอีกครับใช่550ปีฉีดวันนี้ใช้สิทธิ์แล้วก็ฉีดได้จนถึงวันที่30มิถุนายนพอดีเห็นทางโรงพยาบาลโพสต์เม้นเข้ามาพอดีแจ้งให้ทราบนะคะอ๋อเขามีบอกว่าอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปอะคะคุณหมอในเด็กครับเพราะว่าในเด็กเราจะแนะนำว่าในเด็กอาจจะต้องใช้คุณหมอเด็กผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำแล้วก็ให้คำปรึกษาเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยเราจะต้องพบแพทย์ทุกรายครับแต่ว่าถ้าในผู้ใหญ่เนี่ยเราถือว่าโอกาสเสี่ยงแบบนั้นน้อยมากครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะมีทีมที่ดูแลเฉพาะก็เลยโรงพยาบาลก็จะทำโปรโมชั่นให้แบบทุกคนได้เข้าถึงวัคซีนได้มากขึ้นครับค่ะค่ะอันนี้ขอเป็นผู้ใหญ่ก่อนมาคุยไม้นี่กันก่อนที่จะมาฉีดนะคะคุณหมอทีนี้มีน้องท่านนึงบอกว่าไปฉีดวัคซีนโควิดไปฉีดวัคซีนโควิดมาแล้ว2เข็มมันจะไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ทันทีไหมหรือต้องรอเวลาอะไรยังไงเราจะแนะนำว่าสำหรับวัคซีนไม่ควรให้ถ้าสำหรับโควิดนะครับเราจะค่อนข้างเนื่องจากยังเป็นวัคซีนที่ใหม่ก็จะแนะนำว่าควรให้ห่างกับวัคซีนตัวอื่นประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปครับก็คือประมาณ1เดือนค่ะนะครับสำหรับวัคซีนโควิดกับวัคซีนชนิดอื่นๆไม่ใช่เฉพาะไข้หวัดใหญ่นะครับหมายถึงรวมไปจนถึงพิษสุนัขบ้าบาดทะยักถ้าต้องฉีดช่วงที่หลังฉีดโควิดเราก็จะแนะนำว่าถ้าตัวไหนเลื่อนได้เราอยากให้เลื่อนให้ห่างกันประมาณ4สัปดาห์เพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดผลข้างเคียงขึ้นบางทีเราจะงงว่าเอ๊ะมันเป็นจากวัคซีนตัวไหนกันแน่ประมาณนั้นนะครับเอาอย่างนี้อย่างนิตยาเนี่ยเพิ่งไปรับวัคซีนโควิดเข็มที่2มาก็นับไปอีกสักประมาณเดือนนึงหรือ4สัปดาห์ถึงจะไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะดีกว่าใช่มั้ยคะครับผมคือจริงๆแล้วคนที่ไปรับวัคซีนโควิดไม่ได้หมายความว่าฉีดวัคซีนโควิดแล้วจะกันไข้หวัดใหญ่ได้ใช่ไหมคะคุณหมอถูกต้องเหมือนกันครับ อย่าไปคิดว่าฉันมีวัคซีนโควิดแล้วฉันน่าจะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่ไม่เกี่ยวกันคนละอันกันไม่เกี่ยวครับก็ยังมีโอกาสจะเป็นไข้หวัดใหญ่ได้เหมือนกันถูกต้องค่ะคุณสุทธิจักรบอกว่าดูแลตัวเองด้วยนะนกขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเนี่ยตั้งเป้าไว้แล้วว่าจะนับวันเลยว่าหลังจากฉีดโควิดนะคะ2เข็มครบแล้วเดี๋ยวจะไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่คุณหมอถ้าสมมติว่าเราจะไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สมมติว่าเป็นคนที่ฉีดโควิดมาก็อาจจะต้องเว้นไว้4สัปดาห์อย่างที่คุณหมอบอกหรือวัคซีนอื่นๆนะคะทีนี้เนี่ยการเตรียมตัวล่ะคะถ้าเราจะต้องไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มันจะต้องมีเตรียมตัวอะไรยังไงเป็นพิเศษมั้ยคะจริงๆไม่ได้ต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษเลยครับเพราะว่าตัววัคซีนจริงๆเนี่ยผลข้างเคียงน้อยมากๆนะครับเอาเราอาจจะมีปวดตรงที่ฉีดเล็กน้อยครับผมฉีดทุกปีเนี่ยไม่เคยเจ็บเลยต้องบอกว่าแบบพยาบาลที่โรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยมือเบามากต้องบอกว่าอย่างนี้ก่อนอันดับที่2ก็คือว่าถ้าไม่แนะนำให้ฉีดก็คือในช่วงที่ป่วยไข้ไม่สบายอยู่ครับเช่นตอนนั้นเป็นไข้หวัดหรือว่ามีอาการที่อ่อนเพลียหรือว่ามีท้องเสียหรือมีอาการที่ป่วยไข้ไม่สบายเราจะแนะนำว่าให้รักษาอาการป่วยไข้ให้สบายน้อย2สัปดาห์ก่อนแล้วถึงค่อยมาฉีดวัคซีนแต่ถ้าโดยปกติแล้วถ้าแข็งแรงดีไม่ได้ต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษเลยครับก็แวะเข้ามาได้เลยครับแล้วก็แนะนำในทุกรายค่ะทีนี้มีท่านนึงน้องประทูบอกว่าถ้าหากว่าไม่ต้องการเดี๋ยวนะหากไม่ต้องการไปโรงพยาบาลแต่ต้องการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทางโรงพยาบาลสามารถออกมาฉีดนอกสถานที่ได้ไหมคะถ้าหากที่บ้านมีหลายคนอ๋อโรงพยาบาลเข้ามาตอบแล้วค่ะนะคุณหมอได้ค่ะสำหรับผู้รับบริการตั้งแต่5ท่านขึ้นไปสามารถแจ้งความประสงค์ทางอินบ็อกซ์เพจโรงพยาบาลได้นะคะซึ่งที่โรงพยาบาลคอมเมนต์อยู่เนี่ยตรงนั้นคือเพจของโรงพยาบาลคุณสามารถคลิกอินบ็อกซ์เข้าไปแจ้งโรงพยาบาลได้เลย5ท่านขึ้นไปก็จริงๆอย่างนี้ก็แสดงว่ารวมพลกันได้แล้วก็ฉีดพร้อมกันใช่ครับเพราะว่าจริงๆตอนนี้เราก็แนะนำว่าถ้าเรามีทางรถที่มีทีมพยาบาลเตรียมออกไปให้สำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการมาโรงพยาบาลแบบในช่วงโควิดแบบนี้กลัวไม่อยากมาโรงพยาบาลก็แนะนำมาติดต่อทางอินบ็อกซ์โรงพยาบาลมาได้เลยครับคุณหมอโรงพยาบาลมีเป็นฉีดแบบ drive thru ไหมคะ drive thru สำหรับตอนนี้ยังไม่มีครับผมสำหรับตอนนี้นะครับเหมือนจำได้ว่าแต่ก่อนเคยมีเหมือนฉีด drive thru ใช่ไหมครับตอนปีที่แล้วครับตอนที่ตอนแรกเราไปตั้งเต็นท์โดยเฉพาะแต่ว่าสำหรับรอบนี้จริงๆยังไม่ได้มีเซตสำหรับ drive thru แบบนั้นเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตจะรีบแจ้งค่ะ
มีคุณสุธิจักรถามอีกว่าถ้าฉีดแล้วเราจะยังมีโอกาสติดไหมอันนี้หมายถึงไข้หวัดใหญ่นะคะคุณสุธิจักรหมายถึงไข้หวัดใหญ่นะคะจะยังเป็นไข้หวัดใหญ่ได้อีกไหมยังติดไหมยังมีโอกาสครับจริงๆเรามองว่าวัคซีนมันไม่ได้ป้องกันได้ 100% ขนาดนั้นแต่อย่างน้อยก็ลดโอกาสเสี่ยงไปได้เกิน 50-70% ที่จะเกิดและหรือถ้าเกิดความรุนแรงก็จะน้อยลงครับค่ะคุณเมย์บอกว่าคุณหมอใจดีมากให้ข้อมูลดีมากนะคะชัดเจนนะคะคุณหมอนอกจากการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่มันจะมีคำแนะนำอะไรยังไงดีที่จะป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้อีกคะนอกจากการฉีดวัคซีนอีกไหมจริงๆก็ยังแนะนำเรื่องของที่เราทำตอนนี้เลยล่ะครับก็คือ New Normal อันนี้ล่ะครับก็คือมันเป็นการนอกจากจะป้องกันโควิดแล้วผมมองว่ามันเป็นการป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่ดีเลยล่ะครับก็คือเรื่องของการใส่หน้ากากเวลาไปในที่ที่มีชุมชนคนเยอะๆหรือว่าอย่างสนามบินลงรถลงเรือแบบนั้นมันก็มีโอกาสใกล้ชิดกันอันดับที่2แฮนด์ไฮยีนครับก็คือการล้างมืออันนี้ก็ช่วยลดได้เยอะเลยเพราะว่าถ้าเราไม่สัมผัสด็อกเลดอะไรที่จะเข้าโอกาสที่เราจะเกิดไข้หวัดใหญ่โรคติดไม่ใช่เฉพาะด้วยไข้หวัดใหญ่นะครับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเกือบทุกโรคครับติดต่อด้วยวิธีการแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำ New Normal แบบนี้ก็จะเป็นการช่วยป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจไปโดยปริยายค่ะก็คือฉีดไว้ก่อนนะคะแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ใช้พฤติกรรมที่เหมือนกับตอนที่เราระมัดระวังกันเรื่องโควิดนี่แหละจะช่วยได้ใช่ไหมคะใช่ครับคุณหมอเราเห็นเขียนว่าเป็นวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อัปเดต4สายพันธุ์ปีนี้4สายพันธุ์ก็คือเป็นสายพันธุ์ของปีที่เขาจะพิจารณาระบาดปีนี้เลยล่ะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือสำหรับรอบปีนี้มันเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าทุกปีสายพันธุ์มันจะเปลี่ยนไปครับเพราะฉะนั้นสำหรับปีนี้มันจะ cover สายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ที่เขาคาดว่าจะระบาดในปีนี้ครับก็จะเป็นสายพันธุ์ A 2สายพันธุ์ที่เรียกว่า A วิกตอเรีย A ฮ่องกงครับแล้วก็ B 2สายพันธุ์ก็คือ B วอชิงตันแล้วก็ B ภูเก็ตครับมีก็จะถามพอดีว่ามีคำถามจากทางวิทยุนะคะถามว่าที่บอกว่ามีไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ภูเก็ตมีด้วยเหรอคืออะไรยังไงคือแรงมันก็จะเป็นกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มไข้หวัดใหญ่แต่ละสายแต่ละที่เวลามันเกิดการระบาดนะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าสารพันธุกรรมที่ไม่แตกต่างกันเขาก็จะมีการตั้งชื่อกันไปแบบนั้นว่าสายพันธุ์นี้ระบาดที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้แปลว่าสายพันธุ์ภูเก็ตจะระบาดเฉพาะในภูเก็ตไม่ใช่นะครับสายพันธุ์ภูเก็ตก็ยังมีก็คือระบาดได้ทั่วประเทศไทยไปจนถึงในเอเชียอะไรแบบนั้นได้เหมือนกันครับค่ะอันนี้คือฉีดวัคซีนตัว2021คือตัวล่าสุดที่เขาใช้กันทั่วไปในวงการแพทย์ถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับแล้วเวลาฉีดแล้วคุณหมอบอกว่าให้เตรียมตัวแค่ขอแค่อย่าป่วยอย่าป่วยก็คือถ้าป่วยทิ้งไว้สัก2สัปดาห์แล้วไปฉีดแล้วเวลาฉีดแล้วมันจะมีผลข้างเคียงอะไรยังไงบ้างไหมคะที่ก็ส่วนใหญ่เปอร์เซ็นต์โอกาสเกิดผลข้างเคียงสำหรับไข้หวัดใหญ่นี่น้อยครับน้อยมากน้อยกว่าโควิดเยอะครับก็หลักๆอาจจะมีปวดตรงตำแหน่งที่ฉีดเล็กน้อยบางคนในวันแรกอาจจะมีเขาเรียกว่ามีไข้ต่ำๆได้นะครับซึ่งแบบนี้ก็จะอาจจะแค่ทานยาลดไข้แต่โอกาสจะเกิดไข้จริงๆก็ไม่ได้เยอะครับจริงๆเราบอกว่าประมาณแค่ 1-2% แค่นั้นเองค่ะมีคนบอกว่าถ้าฉีดโควิดครบ2เข็มแล้วจะมีโอกาสติดไหมอันนี้ไข้หวัดใหญ่นี่ก็ยังติดได้ครับเพราะว่ามันเป็นคนละตัวกันครับมันเป็นวัคซีนคนละตัวกันใช่ครับคือคุณน่ะติดฉีดวัคซีนโควิดแล้วแต่ว่าคุณน่ะยังเป็นไข้หวัดใหญ่ได้นะคะมันเป็นคนละอย่างกันเลยใช่มั้ยคะอันนี้คือคงต้องมาฉีดแล้วบางคนบอกว่าถ้าเกิดฉีดถ้าสมมติว่าได้ล็อตหลังได้วัคซีนล็อตหลังของโควิดแสดงว่าต้องไปคือถ้าเขาได้ล็อตหลังเขากลัวว่าจะไม่ทันโปรโมชั่นฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของเราตอนนี้มันจะยังไงไปฉีดก่อนได้ไหมก่อนจะฉีดโควิดได้ไหมก็อาจจะใกล้มากครับเพราะว่าล็อตหลังของรอบที่2นะครับที่เขาจะได้ก็น่าจะช่วงพฤษภาใช่ไหมครับค่ะเพราะว่าถ้าฉีดเข็มแรกไปแล้วผ่านเข็มที่2ของโควิดมันจะห่างกันประมาณ3สัปดาห์ค่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะไปตกถึงกลางพฤษภาแล้วก็จริงๆลองติดต่อกับโรงพยาบาลครับเราอาจจะแนะนำว่าติดต่อกับอินบ็อกซ์น่าจะซื้อราคานี้ไว้ได้ซื้อไว้ได้ก่อนแล้วก็ค่อยมาฉีดหลังจากนั้นได้นะครับค่ะหรือถ้าเป็นไปได้ไหมคะคุณหมอถ้าเกิดว่าเขาจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไว้ก่อนจริงๆไม่แนะนำให้ใกล้กับโควิดเลยครับถ้าแบบสำหรับโควิดคือผมมองว่าถ้ามีแผนฉีดโควิดในช่วง4สัปดาห์ใกล้ๆกันเนี่ยแนะนำว่าให้ฉีดโควิดให้คอมพลีทก่อนแหละแล้วถึงค่อยมาเว้นจากนั้น4สัปดาห์แล้วถึงค่อยมาตัดสินใจเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ครับถ้าอย่างนั้นเอาเรื่องโควิดให้เรียบร้อยก่อน
นะคะอย่าไปคิดว่าเดี๋ยวฉันกลัวไม่ทันฉันฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันว่าจะเอาไปว่าวางแผนดีแต่ว่ายังไงก็คุณหมอยืนยันว่าน่าจะติดต่อทางโรงพยาบาลได้ก่อนเนาะได้ค่ะว่านะคะว่าจะยังไงถ้าสมมติว่าจะไปติดต่อพูดคุยนะคะปรึกษาคุณหมอนะคะที่ศูนย์นะคะเปิดกี่โมงยังไงคะคุณหมอคลินิกอายุรกรรมครับก็คือจริงๆเปิดทุกวันครับ8โมงจนถึง5โมงเย็นครับผมที่คลินิกอายุรกรรมครับส่วนใหญ่ก็ผมก็ทำงานอาจจะหยุดเฉพาะวันศุกร์วันเสาร์ครับส่วนวันอื่นก็ปกติครับก็คือเปิดทุกวันโดยปกติคือเปิดทุกวันก็สามารถที่ไปสอบถามได้คุณหมอคิดว่าเรื่องของไข้หวัดใหญ่ช่วงนี้นะคะกับเรื่องที่เนื่องจากตอนนี้คนก็คือกระแสเรื่องโควิดมาแรงทีนี้พอเราบอกว่าให้มาฉีดเรื่องของไข้หวัดใหญ่คุณหมอตั้งความคาดหวังหรือว่ามองว่ายังไงมองว่ากระแสเป็นยังไงเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ผมก็ยังคาดหวังให้คนมาฉีดกันเยอะๆครับเพราะว่าวัคซีนโควิดระหว่างที่เราจะรอคนได้ฉีดหมายถึงว่าได้วัคซีนมาจำนวนมากที่จะพอฉีดคนทั่วทั้งเกาะหรือแม้กระทั่งทั่วทั้งประเทศเนี่ยมันต้องใช้เวลาครับมันอาจจะใช้เวลานิดนึงตอนนี้วัคซีนโควิดอาจจะไม่ได้มีทั่วไปแต่วัคซีนไข้หวัดใหญ่เรามีอยู่แล้วครับแล้วก็มีเพียงพอด้วยแล้วก็มันเพียงแค่1เข็มเองไม่ได้เป็น2เข็มแบบนั้นแล้วก็อย่างน้อยมันลดความรุนแรงของการเกิดไข้หวัดใหญ่แล้วก็ลดโอกาสที่เขาจะเป็นโรคเพราะเขาเป็นโรคเช่นไข้อย่างเงี้ยมันจะมีความงงสับสนในชีวิตแล้วว่าฉันจะเป็นอันไหนแน่เพราะฉะนั้นก็ยังแนะนำเลยครับว่าโดยเฉพาะถ้าตอนนี้คุณยังไม่มีแผนจะฉีดวัคซีนตัวอื่นหรือยังไม่ได้ไปเป็นเวทติ้งลิสต์รอเข้าคิวฉีดวัคซีนโควิดก็ให้รีบติดต่อมาเพื่อรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่แนะนำมากๆครับค่ะด้วยความที่เรามาพูดคุยกันในช่วงนี้ก็ใกล้ๆกับวัคซีนโควิดหลายคนก็เลยมีคำถามอาจจะงงๆนะคะบอกแต่ว่าของไข้หวัดใหญ่เนี่ยสามารถผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุสามารถฉีดได้ใช่ไหมของไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมครับได้เลยครับเพราะว่าจริงๆควรฉีดเลยครับไข้หวัดใหญ่ไม่มีจำกัดอายุไม่ได้มีว่าต้องน้อยกว่า59ปีฉีดได้ครับไข้หวัดใหญ่ฉีดได้ทุกอายุครับค่ะนะเพราะฉะนั้นยิ่งต้องรีบมาฉีดเลยเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนยังไม่มีแพลนฉีดโควิดนะคะเพราะฉะนั้นมาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันก่อนเลยนะคะฉีดแล้วออกกำลังกายหรือทำอะไรได้ปกติไหมหรือว่ายังไงโอ้ปกติเลยครับก็คือใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติเลยไม่ได้มีข้อห้ามหลังเย็นวันนั้นจะไปออกกำลังกายไปวิ่งแนะนำได้หมดเลยครับบริจาคโลหิตค่ะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับบริจาคโลหิตเราก็จะแนะนำว่าจริงๆอยากให้ไม่อยากให้ใกล้กันมากเหมือนกันครับหมายถึงว่าถ้าถามว่ามันมีข้อบ่งชี้ชัดเจนตายตัวไหมว่าหลังฉีดวัคซีนไม่ควรจะบริจาคโลหิตมันไม่มีเขียนแบบนั้นแต่ถ้าผมแนะนำผมก็แนะนำว่าเกิน4สัปดาห์แล้วถึงค่อยไปบริจาคน่าจะดีกว่าครับเนาะนะคะอ่ะสุดท้ายคุณหมออยากฝากอะไรดีคะเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่าปล่อยให้กลายเป็นเรื่องใหญ่คนตอนนี้คนอาจจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญของไข้หวัดใหญ่เพราะว่าโควิดมาแรงใช่ไหมครับแต่ว่าก็เอาจริงต้องบอกว่าไข้หวัดใหญ่ก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นโรครุนแรงได้เหมือนกันก็ถ้าแนะนำที่สุดก็คือยังแนะนำเรื่องของ DMHT ก็คือการ distancing การใส่แมสกลุ่มพวกนี้ครับก็จะเป็นการป้องกันไปได้ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะยังไม่ 100% เพราะฉะนั้นแนะนำว่าในกลุ่มโรคที่เราสามารถป้องกันได้อย่างไข้หวัดใหญ่การได้รับวัคซีนก็เป็นการป้องกันโรคที่ดีครับก็แนะนำให้ทุกท่านได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ครับผมค่ะคุณหมออีกนิดนึงพอดีว่าตอนนี้หลายคนแพลนแล้วนะแพลนแล้วเพราะว่าคือเขาก็กลัวโควิดแล้วในขณะเดียวกันไข้หวัดใหญ่ก็สำคัญหลายคนก็เลยฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้ววัคซีนโควิดนะครบ2เข็มแล้วแล้วก็แพลนว่าจะไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วยแต่มีบางคนก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยโลหิตขาดแคลนมากก็เลยตั้งใจว่าฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะคะทิ้งไว้นะคะประมาณสัปดาห์นึงเขาจะไปบริจาคโลหิตพอบริจาคโลหิตเสร็จเนี่ยระยะเวลามันก็จะเหลืออีก3สัปดาห์ไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นไปได้ไหมจริงๆหลังวัคซีนโควิดอะครับก็ยังไม่ได้แนะนำให้รีบบริจาคโลหิตเหมือนกันนะครับหลังวัคซีนโควิดอะเพราะว่าเกิดถ้าสมมติหลังตอนไปบริจาคเออเอาจริงๆมันไม่ได้ชัดเจนตายตัวแบบนั้นว่ามันจะมีผลข้างเคียงแต่ถ้าระหว่างที่เกิดบริจาคโลหิตแล้วเกิดผลข้างเคียงขึ้นมามันจะงงครับเท่านี้ว่ามันเป็นวัคซีนหรือเปล่างั้นถ้าผมแนะนำก็คือ4สัปดาห์แรกหลังได้รับวัคซีนทั้งโควิดอย่างเงี้ยเราก็พยายามอาจจะเว้นไปนิดนึงอาจจะเป็นรอบหน้าสำหรับการบริจาคโลหิตน่าจะดีกว่าครับอ๋อก็คือถ้าเขายังอยากบริจาคโลหิตทิ้งช่วงไปสมมติว่าบริจาคโลหิตมาใหม่ๆสามารถไปรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ไหม
อันนั้นได้ครับเพราะว่าจริงๆหลังรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่หลังบริจาคใหม่ๆพวกนี้เราไม่ได้ต้องทำอย่างอื่นเพิ่มเติมแล้วถ้าร่างกายแข็งแรงดีกินยาบำรุงเลือดเสมอร่างกายแข็งแรงผมก็มองว่าคงได้วันนี้มีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมคะคุณหมอแซ่ยังไม่มีครับผมใช่วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะนะคุณหมอธีรนันท์ลิ่มทองค่ะอายุรแพทย์โรคปอดคลินิกอายุรกรรมทั่วไปโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตหมดเวลาของดร.ออนแอร์แล้วนะคะวันนี้ดิยาแล้วก็คุณหมอลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ